เราก็เลือกไว้หลายที่นะแต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์จริงแล้วมันมีปราสาทเก่าเยอะมากเนาะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศบ้านอย่างกัมพูชานะครับเราไม่มีชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีชื่อว่าบ้านสนวนนอกชุมชนแห่งนี้เนี่ยบางคนเขายังพูดคำเหน็ดโบราณแล้วก็ประกอบอาชีพอย่างเช่นการทอผ้าไหมเป็นเกษตรกรแล้วมันมีขนมชนิดหนึ่งผมได้มีโอกาสไปชิมเขาเรียกว่าขนมตดหมาตดหมาตดหมาผมไม่ครั้งหน้าผมเป็นไหมไม่กินได้หรอมันเป็นเครือตดหมามันเป็นสมุนไพรโบราณของที่นั่นที่เขาชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเอารากกับใบมาขยี้มันจะมีกลิ่นตดหมาเลยเขาก็เลยให้งั้นเราเอาสมุนไพรมาทำเป็นขนมให้เด็กๆกินได้แล้วพอได้ชื่อเนี่ยมันน่าสนใจคนก็จะบอกต่อได้เรื่อยแล้วไปลองชิมเอออร่อยต้องให้กินไหมไม่เคยเดี๋ยวไว้ผมพาไปลองคือก่อนที่จะถามพี่ต๊อบว่าพี่ต๊อบเคยทานหรือเปล่าครับผมถามมูในหัวตัวเองว่ากลิ่นตดหมามันเป็นยังไงมีตัวอย่างมูเป็นอะไรถ้าคุณเรียกหมาว่าได้บอกมดเราทองคุณไม่มีในหัวเลยพี่ครับอันนี้พี่บุรีรัมย์นะแล้วก็มีขนมด้วยอย่างขนมตดหมาที่ต้องบอกว่าเป็นของที่ของลับอ่ะผมว่าคนอาจจะรู้จักกันไม่เยอะเท่าไหร่พี่ต๊อบครับเชิญครับผมนี่เดินทางไปทั่วเหมือนกันนะประเทศไทยแต่ก็ชอบที่เมืองตรังครับเพราะอะไรฮะตังนึกว่าจะได้ยินตังครับผมเข้ากับเงินซะเลยคือเป็นพวกเราของเขาเราไปแล้วต้องเล่นประทับใจที่ว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์มากแล้วก็มีเพื่อนสนิทก็คือป๊อปภรรยาก็แนะนำตลอดเราไปถ่ายที่เมืองนี้ตอนนั้นเราไปสงขลาเราไปพักที่เมืองนี้กันก่อนเพราะว่าผู้จัดการพวกเราเนี่ยแล้วก็ป๊อปภรรยาก็อยู่ที่เมืองนี้นะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดครับตั้งแต่เช้ามาผมเป็นเด็กเกิดที่อุทัยธานีจะไม่มีอาหารเยอะนะที่ตรังนี่ทีเด็ดเลยคือของรับประทานเยอะมากหมูย่างเมืองตรังเลยตอนเช้าก็มีดิ่มซำตอนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีมีอะไรครับมีของกินอร่อยของกินอร่อยนะฮะในช่วงกลางคืนที่เมืองตรังเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับผมแล้วก็เป็นมีภาพมรดกมีอะไรเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะครับน่าค้นหาต้องไปที่ตรังครับนี่นะพี่ต้องแนะนำตรังนะแล้วก็รวมถึงของกินด้วยนะฮะขอบคุณครับอ่ะที่น้องพลอยครับผมพลอยชอบเหมือนพี่ต้องก็คือชอบตรังชอบเหมือนกันครับที่เดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ข้าวอย่างอ๋อคือครับคือเมื่อต้นปีพลอยไปตรังบ่อยมากครับคือมันมีหลายที่ที่เราไปนั่งครั้งหนึ่งแล้วเราก็รู้เอ้ยมันมีที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วเราก็กลับไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็คนชอบคอนเซ็ปต์ในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันจะมีเรื่องของพยูนมีเรื่องของย่าทะเลที่เขาแบบพยายามจะชูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราชอบคอนเซ็ปต์ในการที่ชาวบ้านเขาแยกขยะอะไรเงี้ยเราชอบไปที่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีที่ชาวบ้านเขาแบบเข้าใจไงก็แบบเขาอยู่ติดกับทะเลอยู่กับแบบป่าตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วป่าตรงกลางเขาสวยมากอย่างแบบว่าเขาจนป่าใช่ขึ้นไปแล้วก็จะเห็นป่าขึ้นไปนานมากเลยนะแต่ขึ้นไปนานมากแต่ขึ้นไปได้คุ้มค่าคุ้มของการคุ้มค่าการเดินขึ้นมาใช่แล้วก็พอเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีเกาะมุกเกาะกระดานเลยเนี่ยแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเกาะกระดานมันคือเกาะที่สวยที่สุดในโลกที่เขาให้ในปีนี้ใช่แล้วมันคือแบบเป็นน้ำใสมากค่ะแล้วคนยังแบบยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเราแบบว่าเที่ยวมันจะไม่ค่อยได้ไม่ต้องแย่งกันอะไรแล้วเราก็ดำน้ำเห็นปลานิโมได้แต่น้องลิงเห็นเลยอะไรเงี้ยคือแบบชอบมากก็เลยยังมีความตรังเหมือนกันตรังเหมือนกันนะบุรีรัมย์หนึ่งตรังสองไปแล้วคราวนี้คุณลิงครับยังไงดีครับครับก็จริงๆผมก็ชอบอยู่ใกล้ๆกับตรังนะฮะเราจะกับตรังกัน3คนขอขยับไปทางภาคใต้เหมือนกันนะครับก็ตัวผมจะชอบจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายค่อนข้างมากแล้วก็มีทั้งเรื่องของทะเลที่สวยงามมากๆอย่างอำเภอสีชนเนี่ยก็จะมีชายหาดที่เราสามารถไปเล่นเซิร์ฟได้นะครับแล้วก็ถัดมาอีกหน่อยนึงนะครับเราก็ขึ้นไปบนภูเขานะครับอย่างหลายคนที่รู้จักบ้านคีรีโบเป็นที่อากาศดีมากๆแต่อย่างส่วนตัวเองเนี่ยเพิ่งไปอำเภอพรมคีรีมาเราเรียกบ้านพรมคีรีก็จะมีแบบลำธารน้ำใสมากๆน้ำตกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีจุดแคมป์ที่อันซีมากๆแล้วนอกจากสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยนครศรีธรรมราชยังมีวิถีชุมชนที่แบบน่าสนใจผมได้ไปยืนอยู่ตอนเย็นก็บอกว่าอังกุลีถึงกะลาทำกะลาไปได้ผมไปยืนคล้องกะลาก็ก็ช่วงเย็นสักประมาณ6โมงว่าให้ทำอะไรครับแล้วเขาก็ไปหยิบเชือกฟางมาแล้วก็ไฟนีออนอันนึงถือไว้แล้วสักพักในตัวที่เป็น
ที่ร้องเสียงดัง